รู้จักการทำหน้าปก YouTube ผ่านโปรแกรม Keynote ตอนที่2นะคะในกรณีที่เรามีรูปภาพกราฟิกรูปภาพที่เราทำไว้เราต้องการจะใส่ตัวหนังสือหน้าปกให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะก็เข้าไปที่ Keynote เหมือนเดิมค่ะเข้ามาสู่หน้าแรกใช่ไหมคะเราก็เลือกเพื่อที่จะเริ่มต้นงานค่ะคลิกเครื่องหมายบวกค่ะในกรณีที่เรามีรูปอยู่แล้วนะคะเราก็เลือกเทมเพลตอะไรก็ได้ค่ะเอาแบบง่ายๆที่เราไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมเลือกเทมเพลตสีขาวนี่คือหน้าจอหน้าแรกนะคะเรามีรูปอยู่แล้วและนี่มันจะเป็นข้อความอัตโนมัติให้2ข้อความนะคะเราเลือกรูปนะคะเอามาใส่เป็นแบ็คกราวด์นั่นก็คือไปที่เครื่องหมายบวกมุมขวามือด้านบนค่ะเลือกรูปภาพและหรือวิดีโอนะคะเพื่อที่จะแทรกรูปภาพเลือกรูปภาพที่เราทำหน้าปกไว้นะคะยกตัวอย่างตัวนี้ค่ะนะคะนี่คือรูปที่เราต้องการจะใช้ปรับรูปให้มันเต็มหน้าจอค่ะก็คือปรับไปที่จุดสีน้ำเงินสีฟ้าขวาและซ้ายนะคะตอนนี้นะคะจะเห็นว่ารูปภาพของเรามันจะปิดบังตัวหนังสืออัตโนมัติเทมเพลตตัวหนังสือที่เขาให้ใช่ไหมคะเราต้องการจะเอารูปเนี่ยลงไปอยู่ด้านหลังตัวหนังสือนะคะไปที่รูปแปลงทาสีด้านขวามือด้านบนอีกนะคะ1ครั้งค่ะจะเห็นว่าจะมีเครื่องมือย้ายไปด้านหลังหรือด้านหน้าก็คือเกี่ยวกับรูปภาพนะคะเราเลือกที่จะจัดหรือใช้เครื่องมือตัวไหนนั้นแล้วก็ไปคลิกที่กรอบรูปหรือข้อความตัวนั้นให้มันมีจุดสีฟ้าขึ้นตามกรอบนั่นเองนะคะทีนี้เราต้องการจะย้ายรูปนี้ไปอยู่ด้านหลังสุดนะคะให้เรามาใช้นิ้วเลื่อนสัญลักษณ์ของรูปไปด้านหลังนะคะดูนะคะพอเราเลื่อนไปปั๊บเราจะเห็นข้อความขึ้นมาอยู่หน้าภาพแล้วนะคะนี่ค่ะหลังสุดเลยนะคะเราจะเห็นแล้วว่าข้อความนะคะขึ้นมาอยู่หน้ารูปค่ะแล้วก็แตะออกค่ะนี่ก็คือเรายังไม่ได้เริ่มต้นใช้เครื่องมือตัวไหนมันจะไม่มีกรอบสีน้ำเงินขึ้นมานะคะเป็นไอจุดสีน้ำเงินล้อมรอบรูปตอนนี้เราต้องการจะใส่ข้อความนะคะให้เราแตะที่ข้อความค่ะให้มันเป็นกรอบสีน้ำเงินขึ้นมาแบบนี้คือเราสามารถเลื่อนมันไปไว้ในจำนวนตำแหน่งที่เราต้องการได้นะคะนี่ค่ะเราก็เลื่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาจัดข้อความอีกครั้งนึงก็ได้ค่ะหน้าปกที่ตั้งใจจะทำวันนี้นะคะเป็นหน้าปกเรื่องเล่านะคะเราจะทำเป็นหน้าปกpocket book นะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อpocket book วันนี้ที่จะทำคือเรื่อง book pay online ค่ะเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยนี่ค่ะนี่นะคะคือข้อความหัวข้อเรื่องปรับกรอบให้มันทำใกล้ข้อความขึ้นเพื่อให้มันง่ายต่อการย้ายข้อความนะคะทีนี้นะคะพอเราได้ข้อความแล้วเราต้องการจะปรับแต่งข้อความตรงนี้นะคะเราเลือกไปที่เครื่องหมายแปลงค่ะไปที่ตัวแรกเลยนะคะสัญลักษณ์เราต้องการจะใส่กรอบไหมถ้าเราเลือกกรอบนะคะมันก็จะขึ้นเป็นกรอบแบบนี้นะคะสีเขียวสีแดงนะคะหรือเพิ่มเติมกรอบตรงสีแดงตรงนี้นะคะมันก็จะขึ้นเป็นสีให้เราเลือกใช้ไล่ระดับสีหรือใส่ภาพข้างหลังก็ได้นะคะเหมือนที่เรารู้วิธีการทำเบื้องต้นไปในตอนที่1แล้วนะคะตอนนี้เราไม่ต้องการใส่กรอบอะไรเลยเราเลือกมาที่ข้อความนะคะเติมเลือกอันสุดท้ายคือไม่เติมสีก็จะหายไปนะคะเราต้องการให้ตัวหนังสือมีเงาไหมนะคะเข้าไปที่รูปแปลงเหมือนเดิมต้องการเงานะคะให้มันมีความโดดเด่นขึ้นเดี๋ยวเราเข้ามาจัดเงาว่าเราเอาตัวไหนที่มันเหมาะสมนะคะตอนนี้เราไปที่ข้อความเครื่องมือตัวที่2ถัดจากลักษณะนะคะเราจะมาดูเครื่องมือการใช้งานนะคะตัวแรกป้ายก็คือลักษณะขนาดเราต้องการให้มันมีความเล็กใหญ่ยังไงนะคะถ้าเราต้องการเลือกให้มันอัตโน
ลือกดูค่ะหัวข้อชื่อเรื่องนะคะชื่อเล็กตัวหนังสือมันก็จะเปลี่ยนไปนะคะเราตั้งกำหนดพื้นฐานไปก่อนเป็นชื่อเรื่องนะคะแล้วก็ออกมาค่ะตัวที่สองแบบตัวอักษรเลือกแบบตัวอักษรที่มันเข้ากับเนื้อเรื่องนะคะเลือกเป็นฟอนต์ภาษาไทยดูค่ะขอเลือกดูก่อนนะคะนี้น่าจะสวยนะคะเป็นแบบพัทยาพอเราได้แบบที่เราชอบแล้วนะคะเราก็มาลองมาปรับขนาดดูค่ะให้มันใหญ่ขึ้นอยากให้มันใหญ่กว่านี้ตอนนี้นะคะเวลาเราคลิกไปที่ขนาดไซส์เราจะเห็นว่าตัวหนังสือมันไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่ากรอบจุดสีน้ำเงินมันเป็นตัวคอนโทรลให้ตัวหนังสือเราใหญ่กว่านี้ไม่ได้นะคะขยายกรอบสีน้ำเงินให้ใหญ่ขึ้นค่ะนี่นะคะให้ยาวขึ้นค่ะแล้วเราก็กลับไปที่แปลงเหมือนเดิมลองเพิ่มไซส์ดูนะคะตอนนี้ตัวหนังสือก็จะใหญ่ขึ้นค่ะอยากให้มันใหญ่กว่านี้อีกค่ะเพิ่มไซส์เข้าไปค่ะขยายซ้ายขวาไปนะคะโอเคค่ะชอบแบบนี้แล้วนะคะทีนี้เรามาปรับสีค่ะเข้าไปที่สีข้อความนะคะตอนนี้อยากได้สีที่มันเป็น2สีนะคะจากแบ็คกราวด์จากรูปภาพเราใช้เลือกไปที่ภาพค่ะเลือกรูปภาพที่เราต้องการจะดึงสีออกมานะคะเข้าไปที่แบ็คกราวด์พอดีเก็บรูปไปที่แบ็คกราวด์เยอะนะคะในกรณีที่จะใช้สีเป็นสีของตัวหนังสือค่ะค่ะเอาตัวนี้ค่ะดูกลมกลืนไปนะคะเข้าไปใหม่ค่ะเลือกอันนี้น่าจะโอเคไหมคะแล้วก็ลองมาเลือกดูค่ะว่าลายของรูปภาพอันไหนที่มันเข้าอันนี้ก็จะดาวเยอะไปหน่อยนะคะอันนี้น่าจะโอเคค่ะเดี๋ยวเราลองออกไปดูก่อนนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้จะเห็นว่ามันค่อนข้างจะกลมกลืนกับภาพที่เรามีมากเลยค่ะเราก็ลองไปปรับเงาดูนะคะเลือกไปที่ลักษณะค่ะเงาอยู่ที่นี่แล้วลองเลือกดูค่ะอันนี้ดูนะโดดขึ้นมานิดนึงค่ะนี่อันนี้นะคะเดี๋ยวลองออกดูค่ะน่าจะได้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาจับตำแหน่งดูอีกทีก็ได้ค่ะทีนี้นะคะเรามาดูข้อความกล่องที่2คลิกมาค่ะเราต้องการจะให้อันนี้เป็นเนื้อหานะคะเข้าไปที่แปลงค่ะเลือกข้อความค่ะเลือกหัวข้อเป็นเรื่องเนื้อหาค่ะเพื่อให้มันมีขนาดเล็กนะคะแล้วเราลองออกไปแก้ไขดูค่ะแก้ไขข้อความนะคะคลิกที่ข้อความ2ครั้งแตะ2ครั้งข้อความหายไปแล้วก็พิมพ์ตัวข้อความที่เราเตรียมไว้นะคะเช็คฟอนต์เป็นภาษาไทยหลังจากพิมพ์ข้อความเสร็จนะคะก็ลองมาเปลี่ยนฟอนต์ตามแบบที่เราต้องการดูนะคะเลือกมาที่แบบตัวอักษรนะคะแล้วก็เลือกฟอนต์ที่รองรับฟอนต์ภาษาไทยค่ะจนได้แบบที่ต้องการลองขยับดูนะคะคลิกที่ข้อความให้เป็นกรอบแล้วก็ลองขยับดูค่ะถ้าเราต้องการข้อความเพิ่มเติมนะคะเราก็เลือกไปที่เครื่องหมายบวกค่ะเลือกไปที่เครื่องหมายตัวที่3นะคะเลือกข้อความค่ะก็จะเป็นกล่องข้อความใหม่ขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็พิมพ์ข้อความที่เราต้องการได้เลยค่ะอันนี้เป็นกล่องข้อความใหม่นะคะที่นอกเหนือจากสองข้อความที่เขาให้เอามาไว้ก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคะพอพิมพ์เสร็จแล้วก็เข้าไปสู่ระบบการเลือกฟอนต์เปลี่ยนตัวหนังสือ
เปลี่ยนฟอนต์ที่รองรับเปลี่ยนสีเปลี่ยนเงานะคะลองดูค่ะหลังจากที่ได้สีได้เงาได้แบบที่ต้องการแล้วนะคะก็คลิกที่ข้อความอีกครั้งค่ะเพื่อที่จะทำการย้ายตำแหน่งข้อความนะคะเอาไปไว้ในตำแหน่งที่เราต้องการค่ะก็ลองขยับดูข้อความตัวอื่นได้นะคะคลิกไปที่ข้อความให้มันเป็นกรอบสีน้ำเงินขึ้นมานะคะแล้วเราก็สามารถเลื่อนได้ค่ะขยับข้อความได้นะคะหากเราต้องการจะพิมพ์ข้อความเพิ่มเติมอีกนะคะก็เหมือนเดิมนะคะเข้าไปที่เครื่องหมายบวกตรงขวามือค่ะเลือกข้อความแล้วก็พิมพ์ข้อความเปลี่ยนสีเปลี่ยนตัวหนังสืออื่นๆที่เราต้องการเพิ่มเติมลองทำดูค่ะต่อไปเป็นการใส่กรอบข้อความนะคะด้านกรอบด้านหลังข้อความนะคะเราก็เลือกที่ลักษณะค่ะเลือกแล้วก็เลือกสีที่กรอบนะคะลองดูเมนูการใช้สีดูนะคะเลือกสีที่เราต้องการดูค่ะเลือกสีที่เราชอบปรับดูนะคะเปลี่ยนเป็นเมนูภาษาไทยก็จะใช้ได้ง่ายขึ้นนะคะสำหรับมือใหม่ค่ะพอเราได้สีที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะได้ปก YouTube แบบที่เราต้องการแล้วจากโปรแกรม Keynote ตัวนี้นะคะพอทุกอย่างเสร็จข้อความทุกอย่างเราพิมพ์ลงมาในรูปภาพที่เราทำกราฟิกไว้แล้วนะคะเราจะนำรูปนี้ไปใช้ใน YouTube นะคะเราก็จะใช้วิธีแคปหน้าจอรูปนี้ไว้แล้วก็ตัดเอาเซฟเอาเป็นรูปภาพไฟล์รูปภาพไว้นะคะในขนาดของภาพที่มันสามารถใช้กับ YouTube ได้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะเท่านี้เองค่ะแล้วก็เซฟรูปเอาไว้ใช้นะคะส่วนการลงในปก YouTube ก็ไปตามดูนะคะว่าการเปลี่ยนปก YouTube ในคลิปก่อนๆที่ทำไว้แล้วทำอย่างไรนะคะลองทำดูนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนจากคลิปนี้ค่ะติดตามการเปลี่ยนปก YouTube ด้วยตัวเองจากคลิปที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ได้นะคะฝากติดตาม Facebook มาดามบ้านนาชีวิตธรรมดาในยุโรป YouTube Channel มาดามบ้านนาและอย่าลืม Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ